เอาละครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับจากที่เราสอนไปในหลายๆคลิปที่ผ่านมาเนี่ยอันนั้นจะเป็นคล้ายๆกับขั้นต้นเลยเบสิกเริ่มต้นเลยของ Ionic Framework นะครับว่าเราจะต้องเขียนโปรแกรมเราต้องจัดหน้าจอหรือว่าจะมีการวาง Layout Component อะไรต่างๆวางยังไงนะครับทีนี้หลายคนอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าเอ้าตั้งแต่เขียนมาเนี่ยมันเพิ่งมีแอปพลิเคชันอยู่หน้าเดียวเองมันไม่เห็นจะมีหลายหน้าเลยเราจะทําหน้าใหม่อะไรต่างๆทํายังไงบ้างนะครับซึ่งในตัวของ Ionic นะครับถ้าเราต้องการจะสร้างหน้าใหม่ขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องเขียนเป็นคําสั่งนะครับในการสร้างหน้าเพจใหม่ขึ้นมานะครับแต่ทีนี้แล็บเดิมนะครับที่เราเคยทําไปเมื่อกี้นี้เราอาจารย์ขอปิดเลยนะครับเดี๋ยวเราสร้างเป็นโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาให้เห็นอีกรูปแบบหนึ่งด้วยนะครับรูปแบบที่เราจะสร้างขึ้นมานะครับเราจะสร้างในรูปแบบของแท็บเพจนะครับแท็บเพจทีนี้ตัวเว็บสตอร์อาจารย์ปิดไปแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้อาจารย์เข้ามาที่โฟลเดอร์ของ Ionic Project ที่เราสร้างขึ้นนะครับเราจะสร้างเป็นโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาชื่อว่า Ionic อะไรดี Test Tab แล้วกันเนาะ Test Tab ประมาณนี้นะครับผมไม่ใช่ต้องเป็นสตาร์ทด้วย Ionic Start สร้างโปรเจกต์ใหม่ใช่ไหมครับ Test Tab ทีนี้ก็กด Enter เข้าไปมันก็จะถามอีกเหมือนเดิมว่าจะเอาเวอร์ชัน4ไหมโอเคเวอร์ชัน4ครับ Yesทำไมเราต้องสร้างอันใหม่เพราะว่าอันเดิมนะครับที่เราสร้างเนี่ยมันเป็นแบบ blank นะครับเป็นแบบ blank ก็คือเป็นแบบที่เป็นโปรเจกต์ว่างๆไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีอีก2แบบก็คือ size menu กับแบบ tab นะครับซึ่งมันก็จะสะดวกคนละแบบกันนะครับทีนี้อาจารย์จะทำแบบ tab ให้ดูนะครับว่าเป็นแบบ tab มันจะเป็นยังไงนะครับทีนี้เราเลือกลงมาเป็นแบบ tab นะครับตัวล่างสุดแล้วกด enter ครับมันก็จะทำการโหลดอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องแล้วก็ generate ออกมาเป็นโปรเจกต์นะครับเป็นโปรเจกต์ของ Ionic ที่มีรูปแบบเป็นแท็บเพจนะครับแท็บเพจหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวพอมันโหลดเสร็จเดี๋ยวจะรันให้ดูนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเหมือนเดิมตอนนี้ก็คือมันทำการโหลดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องจากอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็ต้องดูว่ามันจะช้ามันจะเร็วแค่ไหนหรือเปล่านะครับถ้าเน็ตแรงๆหน่อยก็เร็วครับแป๊บเดียวก็เสร็จละแต่ถ้าสมมุติว่าเน็ตช้าก็จะเสียเวลาพอสมควรนะครับน่าจะใกล้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้อาจารย์ไม่พอดวิดีโอนะครับอาจารย์ก็จะปล่อยให้มันรันไปเรื่อยๆนะครับรันไปเรื่อยๆเลยเราก็จะได้ดูด้วยว่ามันจะช้าจะเร็วแค่ไหนตอนนี้น่าจะเสร็จแล้วนะครับทีนี้ถามว่าลงแอปโฟไหมไม่ลงนะครับกด no เหมือนเดิมทีนี้เราจะได้โปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาครับได้โปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาตัวนี้ปิดไปอาจารย์ก็เข้าเว็บสตอร์มเหมือนเดิมครับเว็บสตอร์มนะครับแต่ถ้าเราเข้าเว็บสตอร์มเนี่ยมันก็ยังจะค้างอยู่ที่ตัวโปรเจกต์เดิมที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นี้นะครับสร้างไว้เมื่อกี้นี้ตอนนี้เราจะต้องรอให้มันโหลดจนเสร็จก่อนแล้วก็ปิดโปรเจกต์เดิมนะครับเปิดโปรเจกต์ตัวใหม่ที่เราสร้างขึ้นนะครับทีนี้เรามาที่รอมันอินเด็กซ์แป๊บหนึ่งโอเคเรามาที่ไฟล์นะครับแล้วก็ open นะครับ open มันก็จะมีขึ้นมาเห็นไหมครับโปรเจกต์ที่เราสร้างเรามี hello world มี my first app ตอนนี้มี test tab แล้วนะครับอาจารย์ก็สร้าง test tab ขึ้นมาปุ๊บกด OK ใช้ที่ window ไหนก็ window นี้แหละครับเปิดขึ้นมาเลยนะครับทีนี้ตามสเต็ปเนาะเราก็ต้องรอมัน index ให้เสร็จซะก่อนนะครับแล้วก็เราเปิด terminal ขึ้นมาเราสามารถที่จะสั่งคำสั่งนะครับให้มันสามารถทำงานได้นะครับทีนี้สั่งนะครับจำได้ไหมเวลาจะรันเทสให้มันรันโปรแกรมอยู่บนเบราว์เซอร์นะครับตัวแอปพลิเคชันที่เราเขียนให้มันรันอยู่บนเบราว์เซอร์เราเขียนคำสั่งว่าอะไรนะครับเราเขียนคำสั่งว่า ionic serve นะครับ ionic serve ตอนนี้ของอาจารย์มันช้าหน่อยเพราะว่ากำลังทำ indexing อยู่ด้วยพอทำ indexing อยู่มันก็จะช้านะครับต้องรอให้มันรันจนกระทั่งเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวอาจารย์ยังไม่ enter นะครับอาจารย์ก็จะรอให้มัน index ให้เสร็จซะก่อนนะครับไฟล์มันเยอะมากฉะนั้นมันต้องทำ index ให้เสร็จถึงจะทำงานอื่นๆได้นะครับโอเคหลังจากนั้นเสร็จแล้วครับอาจารย์กด enter ครับกด enter ก็คือทำการ run โปรแกรมนะครับ run ตัวแอปพลิเคชันที่เราสร้างขึ้นก็คือตัวแอปเซิร์ฟไม่ใช่โทษทีตัว Ionic Serve นะครับ Ionic Serve
รันครั้งแรกทุกอย่างช้าเสมอเนาะโอเคขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้หน้าตาจะเป็นประมาณยังไงดีเนาะมันออกมาเป็นยังไงนะครับแท็บเพจขึ้นอยู่กับเครื่องด้วยหรือเปล่าเครื่องนี้รู้สึกช้าๆเนาะโอเคคอมไพล์เสร็จแล้วรันโปรแกรมขึ้นมาปึ้งโอ้โหมีสีสันมาด้วยครับคราวนี้เดี๋ยวเราทำเป็นแบบ inspect นะครับเป็น develop นี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยมีสีสันครับเรามีหน้านี้ข้างบนเขียนว่าแท็บ1นะครับตรง header ข้างบนเขียนว่าแท็บ1แล้วก็มีปุ่มครับข้างล่างมีปุ่มก็คือแท็บ1นะครับแท็บ2แท็บ2เป็นโบโบไม่มีอะไรเลยครับแท็บ3ก็เป็นโบโบไม่มีอะไรเลยนี่ตรงนี้ครับข้างล่างนี่เขาเรียกว่าเป็นแท็บนะครับเป็นแท็บฉะนั้นการสร้างโปรแกรมนะครับขึ้นอยู่กับเราอะถ้าเราต้องการจะสร้างเป็นแบบ blank ก็คือแบบไม่มีแท็บไม่มีอะไรไม่มีปุ่มอะไรข้างล่างนะครับก็ทำแบบ blank ก็ได้แต่ถ้าต้องการให้มันมีปุ่มข้างล่างเราก็ใช้เป็นแบบแท็บก็ได้ซึ่งแท็บตัวนี้น่าจะได้เต็มที่เนี่ยถ้าไม่คือมันคงได้ไม่จำกัดแหละแต่ว่าถ้าดูตามพื้นที่แล้วเนี่ยอาจจะสัก5-6ตัวนี้ก็เต็มพื้นที่ด้านล่างแล้วนะครับเต็มพื้นที่ด้านล่างแล้วฉะนั้นอันนี้คือตัวอย่างของแอปพลิเคชันแบบแท็บนะครับซึ่งเราไปดูโครงสร้างกันนิดนึงครับเราเปิดโปรเจกต์เปิดโครงสร้างตัวนี้ขึ้นมาตัวซอสสังเกตไหมครับในส่วนของซอสนะครับแอปมันจะเกิดโฟลเดอร์นะครับโฟลไม่เหมือนที่เราเขียนมาเนาะปกติเราจะมีแค่โฮมตัวเดียวตอนนี้เราเกิดโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาเป็นแท็บ1แท็บ2แท็บ3แล้วก็แท็บ S นะครับซึ่งแท็บ1แท็บ2แท็บ3ก็คือหน้าครับนี่คือหน้า1ครับนี่คือหน้า2นี่คือหน้า3ส่วนแท็บ S ตัวนี้ก็คือเป็นคำเป็นตัวอธิบายว่าแท็บมันจะมีทั้งหมดกี่แท็บมันจะมีแท็บอะไรบ้างอะไรก็จะอยู่ประมาณในตรงนี้นะครับส่วนแอปต่างๆทุกอย่างเหมือนเดิมครับทุกอย่างเหมือนเดิมทีนี้เราลองเทสนิดนึงก่อนก็ได้นะครับอาจารย์เปิดแท็บ2ขึ้นมาครับ ทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเวลาจะแก้ไขนะครับแก้ไขหน้าตาของแท็บ2เนี่ยต้องการใช้มีข้อมูลตรงนี้เราก็ต้องแก้ไฟล์ HTML ถูกไหมครับอาจารย์ดับเบิลคลิก HTML ขึ้นมาปุ๊บจากนั้นอาจารย์ใส่คอนเทนต์นะครับอาจารย์ใส่เข้าไปบอกว่า Hello แท็บ2นะครับประมาณนี้แล้วอาจารย์กดเซฟนะครับพอกดเซฟปุ๊บเนี่ยเฉพาะตัวแท็บ2เนี่ยมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือมันจะมีข้อความคำว่า Hello แท็บ2โผล่ขึ้นมานะครับเราดูผลโอเคใส่ข้อความทำไมมันรันช้าๆวันนี้โอเคคอมไพล์เสร็จแล้วนะครับก็จะได้ข้อความขึ้นมาเห็นไหมครับ Hello แท็บ2โอ้ขึ้นไปชิดข้างบนเลยดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่าเนี่ยอันนี้แท็บ1ครับอันนี้แท็บ2อันนี้แท็บ3นะครับฉะนั้นนี่คือวิธีการสร้างแอปพลิเคชันแบบแท็บนะครับเดี๋ยวเราจะไปเขียนโปรแกรมกันต่อนะครับในวิดีโอถัดไป